ขันใหม่ผลัดที่1ประจำปี2561เข้ากองประจำการโดยมีผู้ปกครองและก็ญาติพี่น้องมาส่งให้กำลังใจค่ะที่สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดพลตรีปฏิกรเอี่ยมละออผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17พร้อมคณะนายทหารผู้บังคับหน่วยผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกและครูฐานใหม่ให้การต้อนรับฐานใหม่ผลัดที่1ประจำปี2561และญาติฐานใหม่ที่เข้ามารายงานตัวรวม 1,212 คนโดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17ได้กล่าวต้อนรับฐานใหม่และผู้ปกครองฐานใหม่ว่าผู้ที่เข้ามารับเป็นทหารและรับใช้ประเทศชาติถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติขอให้ฐานใหม่ทุกนายตั้งใจรับการฝึกอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีของทหารและขอให้ผู้ปกครองของทหารใหม่จงเชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชาและครูฝึกทุกคนจะดูแลบุตรหลานของทุกท่านเป็นอย่างดีทั้งการฝึกระเบียบวินัยโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อปรับทัศนคติต่างๆให้ดีขึ้นและให้เป็นทหารที่เข้มแข็งและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติต่อไป